อ่าเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ติวไปแล้วนะติวไปแล้วกับตัว7วิชาไม่ใช่7วิชา7ชั่วโมงแนวะข้อสอบท้องถิ่นเสมือนจริงร้อยข้อนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมทำเสริมให้ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือวันแรกที่ลงคลิปไอเจที่มันมีอยู่8คลิป7ชั่วโมงอ่ะนะร้อยข้อนั่นแหละวันที่ลงปุ๊บนะลงตอนหกโมง ตอนประมาณสามทุ่มนะครับจริงๆมันมันกฎหมายมันแก้ไขก่อนนั้นแล้วแหละแต่ผมมารู้รู้ตัวเอาตอนสามทุ่มวันนั้นคือมันแก้วันนั้นเลยผมทําไม่ทันจริงๆผมก็เลยทําเพิ่มให้นะครับทําเพิ่มให้ตัวนี้เป็นเอกสารประกอบการตีวกฎหมายนี่นะครับที่แก้ไขใหม่โดยเฉพาะผมจะทําเป็นรูปแบบของแนวข้อสอบนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปโหลดได้นะครับโหลดไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ครั้งที่แล้วผมว่าผมก็บอกชัดแล้วนะ แต่หลายคนก็ยังมาถามผมว่าหาไม่เจอช่องที่คุณดูคือช่อง youtube ใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะอ่ะคุณฟังเลยนะแล้วหน้าจอเราก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็มือผมนี่ก็เอกสารเนี่ยหน้าจอคุณอยู่อย่างนี้ตรงนี้จะเป็นชื่อชื่อตอนของมันถูกไหมครับแล้วตรงนี้มันจะมีหัวลูกศรคว่ำคุณเอามือมากดเอานิ้วน้อยๆของคุณมากดกดไปตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นตัวลิงก์ คุณกดลิงก์เข้าไปนั่นแหละนะครับกดลิงก์เข้าไปก็จะไปโผล่ตรงหน้าที่โหลดเอกสารแล้วคุณก็โหลดซะนะครับหวังว่าคงไม่น่าจะทําได้ทุกคนเนาะคงไม่ได้ยากทุกคนนะครับตัวนี้ผมก็ทําขึ้นใหม่นะหน้าตาก็เป็นเอกสารที่ทําเป็นรูปแบบเอากฎหมายที่แก้ไขใหม่สดสดซิงๆิแต่มาทําเป็นรูปแบบแนวข้อสอบเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดให้แน่นอนในในคอร์สเนี้ยที่คุณดูอยู่เป็นคอร์สฟรีเลยนะครับ ส่วนคนที่ลงคอร์สผมไม่ต้องตกใจนะครับคือตอนนี้มันใกล้สอบท้องถินนะ่นณวันที่อัดอยู่นะผมก็เปิดคอร์สนะครับก็จะมีหนังสือท้องถิน่นแบบนี้อะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างๆนี่นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ผมจะอัปเดตให้ในตัวหน้าหลังผมจะทําเป็นเหมือนกับอธิบายรายละเอียดเอาไว้มีมแนวข้อสอบเออ่มีไม่ใช่เป็นตัวเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเงี้ยคือธรรมดาผมจะมีสรุปอย่างนี้ให้อยู่แล้วถูกไหม แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเพิ่มให้แทรกเข้าไปให้ข้างหลังนะตอนนี้กําลังสั่งทําทีาท่โรงพิมพ์เสร็จแล้วแหละนะก็เตรียมตัวส่งมอบให้กับทุกท่านนะครับใครที่ลงคอสนี้ก็รับหนังสือแบบนี้ไปนะเย็บทําเล่มดีนะเอาน้ําลาดก็น้ําไม่ซึมเข้าปกนะครับถือว่ามีสันขอบมีอะไรดีนะครับแล้วก็มีไทยอังกฤษคณิตศาสตร์ทุกวิชาพร้อมสอบท้องถิน่นภาษาอังกฤษเนี่ยใครอ่อนก็เน้นมีตะลงตารางเปรียบเทียบนะครับ แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าก็จะไม่ได้แยกขายนะครับไม่แยกขายหลายคนอินบ็อกมาถามผมก็บอกไปว่าไม่แยกขายเพราะว่ามันต้องใช้ประกอบกับก,บการเรียนในคอร์สนะครับแล้วก็ทําจํานวนจํากัดนะในคอร์สก็มีคนสมัครเยอะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันไม่พอนะครับก็เลยไม่แยกขายนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาติวกันกฎหมายฉบับนี้ฉบับใหม่นะครับก็ เดี๋ยวบอกก่อนคือหลายคนก็จะสงสัยอีกแล้วคอร์สจะติดต่อที่ไหนนะครับคือกดไปตรงเนี้ยที่เดียวกับที่คุณไปเอาลิงก์ข้อสอบนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดให้ติดต่อสมัครเรียนในคอร์สให้นะครับก็คือติดหรืออาจถ้าง่ายๆคุณก็ไปใน Facebook ผมชื่อเดียวกันกับ YouTube เนี่ยชื่อพี่เมงปอเนี่ยเฟซบุ๊กนะเป็นเป็นเพจ a c e b o o k นะครับก็ไปติดต่ออินบ็อกซ์ถามรายละเอียดคอร์สเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับแต่วันเนี้ย อ่าเขาเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดนะให้บุคคลทั่วๆไปด้วยต้องบอกว่าคนที่ดูอยู่นะครับก็หลายท่านเมตตาผมคือเป็นไม่ได้เป็นคนที่จะสอบแต่เป็นคนที่ปฏิบัติงานนะครับเป็นท่านน,ยนายกรอง,นา,รองนายกเวลาผมไปเดินสายบรรยายเนี่ยก็จะได้รับกระแสะตอบรับนะครับที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็เป็นกันเองนะครับก็บอกว่าให้ช่วยทําอธิบายหน่อยแล้วก็เอกสารชุดนี้ผมก็เคยไปสอนในหลายๆที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาให้กับเป็นวิทยาทาน ให้ทั้งคนที่จะสอบด้วยให้ทั้งคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยนะอ่ะเริ่มเลยนะครับสําหรับเรื่องแรกก่อนนะวิธีการคือเราจะตั้งข้อสอบเป็นหลักนะครับแล้วก็อธิบายในจุดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายแก้ไขใหม่ผมทําข้อสอบเอาไว้15ข้อนะครับสิข้อนี้จะสามารถแตกแขนงอธิบายขยายความกฎหมายที่แก้ไขใหม่ได้ทุกมาตาที่สําคัญ ะจะเน้นตัวพบรบอะไรบ้างลืมบอกไปตอนแรกจะมีพบรบพัทยานะครับแล้วก็อบอตอแล้วก็อบอจอนะครับแล้วก็เทศบาล4ตัวนี้ผมเรียกว่า4มุมเมืองท้องถิ่นผมเรียกว่ากฎหมาย4มุมเมืองท้องถิ่นนะครับไอเจ้า4ตัวนี้จะจบอยู่ใน A 15ข้อนี้แน่นอนนะครับคุณดูคุณจะเข้าใจหมดแน่นอนนะครับ ทีนี้ถ้าที่เหลือคุณก็ไปอ่านรายละเอียดเอาเองถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมในคอร์สก็รับหนังสือฉบับเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไปอ่านเอาไปทบทวนดูในคอร์สผมก็จะติวมีรายละเอียดอะไรที่ซับซ้อนมากไปกว่านี้อีกนะครับเพื่อให้อ่มันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียสละมาลงสเร,เรียนนะครับนะแต่ว่าคุณสามารถไปต่อยอดได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือหรือจะเอาไปทํางานต่อก็ได้นะเอามาดูข้อแรกเลยนะครับ กรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลอ่ะเมื่อมันเป็นหนึ่งสองสามสี่สิ่งแรกวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าข้อสอบที่ถามมันมันถามพอรบไหนเพราะผมจะบอกอย่างนี้ฮะไอ้เจ้าตัวปัญหามันจะอยู่ที่อินนี่ฮะพัทยาสี่ตัวเนี้ยพัทยาจะพิเศษกว่าเพื่อนเป็นองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษนะครับปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีห้าอย่าง มีกรุงเทพพัทยาแล้วก็อบาตาอบจอเทศบากลกรุงเทพกับพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษแต่ว่ากรุงเทพเขาไม่ได้เอามาสอบก็เลยไม่พูดถึงนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวพัทยาเนี่ยด้วยความที่มันรูปแบบพิเศษนะเมืองพัทยามันออกเป็นแนวกึง่งกึบริษัทธุรกิจซะด้วยซ้ำนะครับเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเป็นจังหวัดที่มันมีการลงทุนมันจะไม่เหมือนอบาตาอบจอเทศบาลที่จะดูแบบโลเคอลกว่า เพราะฉะนั้นพัทยาจะเป็นตัวปัญหานะมันจะเขียนอะไรไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านอ่านเองแล้วงงนะครับผมอ่านประมาณหลายวันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ออกก่อนข้อน,นี้เขาถามอะไรเขาถามสมาชิกสภา,าเทศบาลเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพัทยาแหละถ้าคุณเจอเทศบาลให้รู้ไว้เลยว่าสบายนะครับเพราะมันก็จะเหมือนกับอบตอ,อบ,บจอสามตัวเนี้ยจะเหมือนกันนะครับเสียชีวิตหนึ่งคนพูดง่ายว่าตายหานะครับ แล้วก็ตัวสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยยังสามารถเปิดสมัยประชุมสภาได้ตามปกติหรือไม่แปลภาษากฎหมายให้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับเปิดสมัยประชุมสภาปกติได้หรือไม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือทํางานต่อแหละนะมันจะทํางานต่อได้ตามปกติหรือเปล่านะครับข้อแรกบอกว่าเปิดได้ตามปกติเนื่องจากเป็นไปตามรัฐธรรมนูญข้อ2เปิดไม่ได้นะเนื่องจากต้องเลือกตั้งให้ครบก่อนนะครับคือตายไปกี่คนก็ต้องเลือกตั้งให้ครบก่อนถึงจะทํางานได้ ข้อที่สามนะครับเปิดได้เนื่องจากให้ถือว่ามีจํานวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ข้อที่สี่เปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากต้องรอให้ตัวผู้ว่าอนุมัติในกรณีมีสภาสมาชิกสภาขาดสมาชิกกระภาพระหว่างที่ยังไม่ครบวาระการดารงตําแหน่งอันนี้ผมให้วิชามานิดนึงนะอย่าหาว่าผมไร้สาระเลยคือเท่าที่ผมทํข้อสอบมาเยอะๆเนี่ยข้อไหนาย,ยาวๆมักจะผิดเออให้หลักการมั่วแล้วกัน นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหลักวิชาการตรงนี้ข้อนี้ต้องอธิบายคู่กับอีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นผมข้ามไปข้อสอเดี๋ยวอธิบายมันต้องอธิบายคู่กันนะนะกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอ้าวมาแล้วครับสมาชิกของเรานะฮะที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาสมาชิกสภาเมืองพัทยาคือสพนั่นเองสมาชิกสภาเมืองพัทยานะมีแล้วเลือกตั้งแล้วแต่นะสมาชิกเนี่ยยังไม่ครบ24 ข้อนี้ยังโชคดีนะเขาใบ้มาให้คือจํานวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยมันจะมี24ี่คนนั่งกันอยู่ในสภาเนี่ยฮะสลอนในสภาเก้าอี้เต็มที่เต็มก็มีคนนั่งเต็มเก้าอี้อ่ะนะทุกที่นั่งเต็มเอียดก็จะมีอยู่เก้าอี้ย4สิี่ตัวทราบว่าอยากทราบว่าต้องได้สมาชิกอย่างน้อยกี่คนจึงจะสามารถทํางานปกติก็คือเปิดสมัยประชุมสภาพิจารณาอะไรได้ตามปกติจะเห็นได้ว่าข้อนี้กับข้อนี้เหมือนกันไหมเหมือนกัน นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นอธิบาย2ข้อนี้รวบกันไปเลยนะครับอธิบาย2ข้อนี้รวบกันได้อย่างไรตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่เนี่ยรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับเขาจะบอกว่าโดยกรณีปกติก่อนนะกรณีปกติอ่ะผมยกตัวอย่างนะมีสมาชิกนะร้อยคนแล้วกันในสภาเป็นตัวเลขกลมๆอธิบายง่ายดีร้อยคนปรากฏว่านะครับจัดทอดผ้าป่าเวลาคุณ เออรูสึกว่าอยากมีตําแหน่งอะไรในทางราชาการเนาะคุณพยายามจัดทอดผ้าป่านะครับแล้วก็ไปทอดผ้าป่าแถววัดประมาณแม่ห้องสอนมันมีพันกว่าโค้งใช่ไหมแล้คุณเลือกสักโค้งให้รถมันถลายตกลงไปให้มันตายนะครับ <c oughs> คุณจะได้มีตําแหน่งว่างนะทีนี้ปรากฏว่าไปทอดผ้าป่าตายออกตายไปนะฮะตายไปสิบคนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยตายไปสิบคนใช่ไหมจะเหลืออยู่เท่าไหร่เก้าสิบคนเอ้ยเหมือนวิชาคณิตศาสตร์เลยวเว้ยเนี่ยสมาชิกในสภาทั้งหมดเหลือเก้าสิบคน ทีนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหาคือเวลาจะทํางานในรูปแบบของสภา,าตามกฎหมายเนี่ยบางทีเขาก็จะเขียนว่าจะทําจุดๆ,ๆ,ๆนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า1ในสองจะทําจุดๆ,ๆจะต้องไม่น้อยกว่าในึ่งในสาจะทำจุดๆ,ๆจะต้องไม่น้อยกว่าใน4ทํในุด่ทจุดๆ,ๆจะต้องไม่น้อยกว่า3ใน4อย่างเงี้ยกฎหมายทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสี่มุมเมืองท้องถิ่น กฎหมายอะไรก็ตามที่มันมีรูปแบบของสภาคนมาทํางานร่วมกันเป็นคณะกรรมการมันจะต้องมีแบบนี้มติอย่างงโนนเสียงอย่างงั้นนับอย่างงั้นถึงอย่างนี้นะทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยอ่ะเอามาตัวนี้ก่อนนะครึ่งหนึ่งเนี่ยตกลงแล้วถ้าเป็นกรณีปกตินะแน่นอนครึ่งหนึ่งก็คือต้องเอาหนึ่งส่วนสองไปคูณร้อยถูกไหมก็ได้เท่ากับห้าสิบก็คือหารสองนั่นเอง ถูกไหมครับเอ๊ะเหมือนสอนคณิตศาสตร์เนาะไหนบางคนลืมแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจแต่ปรากฏว่ามันตายเนี่ยมันตายตายหรือว่าขาดสมาชิกกภาพลาออกโดนปลดอะไรพวกนี้นะฮะคือหลุดจากความเป็นสมาชิกนะฮะเหมือนถ้าผมเป็นข้าราชาการแล้วผมอาจจะไปต่อยหน้าชาวบ้านอย่างเงี้ยโดนไล่ออกอย่างเงี้ยก็ขาดสมาชิกกภาพความเป็นข้าราชการเ,เป็นต้นนะครับสิบคนเนี่ยอ่ะผมสมมุติว่าตายแล้วกันง่ายดีเหลือเก้าสิบคน เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาเวลาสมมุติว่ากฎหมายเขียนว่าจะต้องมีคะแนนเสียงถึงนะฮหนึ่งใน2หรือกึ่งหนึ่งไอเนี่ยภาษากฎหมายจะเรียกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งในสามก็คือ1ในสามสามใน4ี่ก็จะบอกว่า3าใน4แต่กึ่งหนึ่งคือกึ่งหนึ่งคือหนส่วนสโดยปกติมันจะจะต้องมีคะแนนเสียงถึงเท่าไหร่ห้าิถูกไหมแต่ถ้าเป็นกรณีนี้ปรากฏว่ามันมีตายครับ หนึ่งในสองคุณต้องเอามาหารตัวนี้คุณไม่ใช่หารตัวนี้นะมันจะกลายเป็นเก้าสิบเก้าสิบคูณหนึ่งส่วนสองอ่ะก็เป็นเท่าไหร่เก้าสิบคูณหนึ่งส่วนสองนะครับตัดตัดเหลือสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นคะแนนนะครับคะแนนเสียงจำนวนสมาชิกถึงสี่สิบห้าไม่ต้องถึงห้าสิบคุณก็ทำงานตามที่กฎหมายบอกได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันอะไรก็ตามที่กฎหมายบอกว่าจะทำได้ต่อเมื่อมีคะแนนเสียงอเกินบ้างเกินหนึ่งในสาม นะอาจจะเปิดสมัยประชุมอะไรพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เอาหนึ่งในสามไปหารอ่าไปคูณตัวร้อยนะหนึ่งในสามเนี่ยเอามาหารตัวเก้าสิบก็เป็นเก้าสิบหารหนึ่งส่วนสามเออไม่ใช่เก้าสิบคูนหนึ่งส่วนสามนะครับก็คือเนี่ยหารกันก็คือถึงแค่สามสิบก็ได้แล้วหนึ่งในสี่ก็เหมือนกันก็เอามากับเก้าสิบสามในสี่ก็เอามากับเก้เาสิบ 90, นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีที่ขาดสมาชิกกภาพ รูนัหมายถึงอะไรต่อไปนี้พูดภาษากฎหมายนี่คุณแปลเป็นภาษามนุษย์ให้ได้นะนักกฎหมายมันไม่ใช่มนุษย์นะมันเป็นคนบ้าแล้วมันชอบเขียนภาษาให้คนทั่วไปอ่านไม่รู้เรื่องนะครับจะได้เอาเงินมาให้นักกฎหมายถ้าคําว่าสมาชิกกภาพเนี่ยคือหลุดจากเก้าอี้ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามตายไล่ออกล่าออกอะไรก็ไม่รู้โดนปลดนะโดนเมียน้อยฆ่าอะไรพวกเนี้ยถือว่าถือว่าหลุดจากเก้าอี้ถือว่าขาดสมาชิกกภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แปลภาษากฎหมายให้เป็นภาษามนุษย์ก่อนค่ะสมาชิกภาพคือหลุดจากเก้าอี้นะโดยปกติเขาก็ให้ทํางานได้ตามตามเท่าที่เหลืออยู่จํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่เข้าใจไหมอะไรที่กฎหมายเขียนว่าให้หนึ่งในสี่ก็ให้คิดจากสัดส่วนที่มันเหลืออยู่ที่มันยังมีชีวิตอยู่ยังยังอยู่ในตําแหน่งยังอยู่บนเก้าอี้อะไรที่กฎหมายบอกว่าไม่น้อยหรือว่าเกินกว่าสามในสี่ ก็คิดจากจำนวนที่เหลืออยู่อันนี้คือเป็นกรณีปกติแต่ว่าจะมีกรณีที่ไม่ปกติครับเป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอ่าเลือกตั้งเลือกตั้งเนี่ยคุณลองดูเลือกตั้งปีหกสองอ่ะนะที่มันมีปัญหาจนทุกวันนี้ที่ผมอัดเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาจะสองเดือนแล้วมั้งยังไม่ได้รัฐบาลเลยอะ่ะนะคืออะไรคือเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างสมาชิกสภาเมืองพัทยามี2ีสี่คนใช่ไหมวันเลือกตั้งเสร็จปุ๊บอ่ะคุณนึกถึงสสตอนปีหกสองก็ได้นะ นะครับคลิปนี้ผมอ่าตอนปี6-2เองจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยบ้านผมใครได้สอสอนะสมาชิกเมืองพัทยาเหมือนกันอนาคตอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้นะสมาชิกเทศบาลเหมือนกันผมสมมุติพัทยาแล้วกัน24คนถูกไหมวันเลือกตั้งเสร็จมันไม่ใช่ว่าได้ครบ24เลยนี่นะมันอาจจะได้มาสิบห้าคนนะครับ อีก9คนไปไหนอ่ะอีก9คนมีปัญหากกตต้องรับรองมีการร้องเรียนบัตรเสียบัตรเหลืองเลือกตั้งเป็นโมฆะหันคูหาออกนอกออกนอกคูหาหันหน้าคูหาเข้าอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีเหตุที่ยังไม่สามารถเอาคนเข้ามาทํางานต่อไปได้นะครับถ้าเป็นกรณีปกติเนี่ยนะเราถือว่าสมาชิกภาพก็คืออันนี้นะมีอยู่15คนและที่มีสมาชิกภาพอีก9คนยังไม่มีสมาชิกภาพ นะถ้าเป็นกรณีปกติมีครบแล้วปรากฏว่าตายหรือปรากฏว่าหลุดจากเกา้าอี้เขาก็ให้หนึ่งใน 2, <c oughs> สองสอง <c oughs> ในสามที่กฎหมายเขียนไว้ตรงนี้ตามจํานวนเท่าที่มีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกรณีเลือกตั้งครับเขาบอกว่าขั้นแรกนะมันจะมีสองจุดหนึ่งทำหลักขั้นตอนขั้นแรกนะขั้นแรกคุณจะต้องอะไรก่อนคุณจะต้องเลือกต่อไปทําต่อไปเลือกให้มันครบยี่สิบสี่ให้ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเทศบาลอบตอ,อบจก็ครบตามจํานวนที่กฎหมายเขาเขียน นะนี่คือขั้นตอนแรกคือต้องทําตอบไปก่อนอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเฮ้ยเอาเท่าที่มีอยู่เอา15คนนี้มึงทํางานกันไปก่อนเปิดประชุมสภายังไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าต่อไปเลือกตั้งต่อไปแล้วถึงที่สุดแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ถ้าอ่านให้ละเอียดนะผมอ่านแทนคุณแล้วเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าถึงเหตุอะไรเพราะฉะนั้นต้องตีความว่ามันฉุกเฉินจริงๆ,ๆ,ๆอย่างเช่นจะต้องผ่านล่างงบประมาณข้าราชการไม่มีเงินเดือนแล้ว จะต้องผ่านงบประมาณไปใช้ฉุกเฉินมากแล้วเลือกตั้งกันไม่ได้สักทีข้อ2.2จเขาก็อนุโลมให้นะอนุโลมให้ว่าถ้าสมาชิกเนี่ยที่ได้มานะคือไอ้เนี่ยเคนมันยังเลือกตั้งมาไม่ได้ถ้าอีกจํานวนเนี้ยที่มันเลือกตั้งมาปรากฏว่ามันถึง2ใน3าสองใน3ก็คือ2อส่วนสถึงนะไม่ใช่เกินนะครับคือพอดีเป๊ะก็ได้ก็ให้ทํางานต่อไปได้เหมือนอนุโลมให้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้น เรื่องของจํานวนสมาชิกไม่ครบไม่เต็มที่นั่งเก้าอี้ว่างพูดง่ายๆให้ดูเป็นสองกรณีกรณีแรกนะครับคือเลือกตั้งปกติเอ้ยไม่ใช่กรณีปกติมีครบอยู่แล้วแล้วเก้าอี้มันหลุดไปด้วยเหตุตายหรือว่าอะไรก็ตามนะให้เอาเท่าที่มีแต่ถ้าเป็นกรณีที่สองนะครับคือถ้าเป็นเลือกตั้งมึงต้องเลือกให้ครบก่อนถ้าไม่ครบถึงที่สุดแล้วจวนตัวแล้วจริงๆกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ด้วยเหตุอะไรนะก็ต้องตีความตามสถานการณ์ในชีวิตจริงถึง สองในสามของอะไรของจํานวนเต็มตามที่กฎหมายเขียนไว้อย่างเช่นถ้าสภา,าอันนี้ก็สองในสามของยี่สิบสี่ถ้าเป็นอบตอบจอก็ผันไปตามผันไปตามกฎหมายที่บอกไว้ว่ามีจานวนสมาชิกเท่าไหร่อันนี้ผมพูดถึงกรณีพัทยานะครับอ่ะทีนี้ก็เข้าใจตรงนี้แล้วนะไปดูข้อสอบเลยนะครับมันกึง่งกึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์นิดๆน,น,นะตอนผมเรียนกฎหมายเขาบอกว่าคนจะเรียนกฎหมายได้ดีต้องเก่งคณิตศาสตร์ด้วย กรณีเนี่ยตายหนึ่งคนอ่ะคุณดูก่อนตายหนึ่งคนมันเป็นมันเป็นเหตุปกติหรือเป็นเหตุจากการเลือกตั้งครับเป็นเหตุปกติเพราะฉะนั้นเหตุปกติสามารถทํางานต่อไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัดข้อขอไข่ทิ้งตัดข้ององูทิ้งเห็นไหมข้อยาวมักจะผิดนะครับแต่อยาไปมั่วทุกข้อนะตัดได้เพราะว่าอะไรปกติเหลือเท่าไหร่ก็ให้ถือว่ามีอยู่จํานวนเท่านั้นแหละเข้าใจไหม สมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่หมายถึงอะไรผมบอกแล้วนะกรณีที่กฎหมายเขียนถึง1ใน2คุณก็เอา1ส่วน2มาคูณกับนะครับหรือเอา2มาหารก็ได้แล้วแต่คุณจะคิดนะนะแต่โดยหลักคณิตศาสตร์เรียกว่าเอา1ส่วน2มาคูณกับจํานวนคนที่ยังยังอยู่ในเก้าอี้อะไรที่กฎหมายเขียน3ใน4ก็เอา3สามส่วน4มาคูณกับคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับไอ้คนที่หลุดไปก็ช่างมันเพราะฉะนั้นตอบขอควายนะครับต่อมาข้อนี้เลยนะหลักการเดียวกัน เลือกตั้งแล้วสมาชิกเมืองพัทยาและข้อนี้เมืองพัทยานะนะจะบอกว่าข้อนี้จะพัทยาจะอบออตาจะเทศบาลสี่ตัวนี้เหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จำลวดเดียวเข้าใจปุ๊บจบปัญหาต่อมาถ้าเป็นเมืองพัทยาอันนี้มันจะรูปแบบนะต้องดูว่าเพราะว่าอะไรเมืองพัทยามันมีจำนวนสมาชิก2ี่ี่คนนะถ้าตัวอื่นมันก็มีไม่เท่ากันนะครับแต่ทุก ทุกตัวที่ต่อให้ไม่ใช่เมืองพัทยาเขียนหมดว่าถ้าสมาชิกมันเหลือสองในสามของจำนวนเท่าที่มีอยู่อ่าก็สามารถทำงานต่อไปได้นะครับเหตุนี้เป็นเหตุอะไรเลือกตั้งแล้วแล้วยังได้ไม่ครบอันนี้จะเป็นเหตุที่สองของที่ผมอธิบายถูกไหมยังไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าเลือกตั้งแล้วพยายามแล้วหลายครั้งหลายรอบแล้วปรากฏว่าก็ยังได้ไม่ครบสักทีเขาอนุโลมให้ว่าต้องถึงเท่าไหร่ครับถึงสองในสาของจำนวนสมาชิกเท่าที่มี อของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามที่กฎหมายเขียนไว้ก็คือเท่าไหร่พัทยานี่คือยี่บสี่ถูกไหมยี่สิบสี่อ่ะเรามาคิดเลขกันนะจ๊ะนักเรียนสามเท่าไหร่ครับหรือไหมสามเท่าไหร่สามหนึ่งสามสามสองหกสามสองเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่ิบเอ็ดสามแปดยี่สบสี่แปดคูณสองเท่ากับสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจํานวนคนที่มันเลือกตั้งมาได้ถึงสิบหกคนก็สามารถทํางานต่อไปได้แต่ตัวอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ได้สิบห้าคน ก็ยังทํางานไม่ได้ยังเปิดสมัยประชุมสภาของเมืองพัทยาอะไรพวกนี้ยังไม่ได้นะฮะก็ต้องเลือกให้ได้อีกคนให้มันครบ16คนเข้าใจนะตรงนี้ถ้าเป็นอบตอบจเทศบาลคุณก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น,เป,นเป็นตามเลขที่กฎหมายเขียนนะครับซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้ยังไม่ได้แก้ตรงตรงส่วนนั้นเท่าไหร่นะรตรงจุดไหนที่แก้เดี๋ยวผมบอกนะต่อไปเลยข้อ3นะครับข้อ3านะครับทุกท่านครับข้อ3ามนะครับหากนายเอกนะฮะต้องการสมัครเลือกตั้งอ่ะต้องการสมัคร ต้องการสมัครนะต้องการสมัครคืออะไรก็คือเขาจะไปเป็นคล้ายๆเป็นสสแต่อันนี้เป็นอะไรวะสภาสภาจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไปสมัครเป็นสจนั่นเองอ่ะคุณก็แปลภาษาไทยเป็นภาษาแปลภาษากฎหมายเป็นภาษามนุษย์นะจะสมัครสจนะครับเขาอยากรู้ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยวิธีเลือกตั้งข้อห้ามต่างๆเนี่ยในเอกนะครับจะต้องไปศึกษาจากกฎหมายฉบับใดถึงได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด หลายคนจะไปตอบกอไก่คือรัฐธรรมนูญนะครับเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมทุกอย่างไม่ใช่นะหลายคนจะไปตอบขอไข่พรบอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่แก้ไขล่าสุดนะครับก็ยังไม่ถูกนะครับถ้าถามแบบนี้ให้เรารู้ไว้ครับว่าเขาจะให้เราตอบแบบเป๊ะๆตามที่กฎหมายเขียนกฎหมายเขียนเอาไว้เป๊ะๆคือข้อนี้ฮะคขอควายกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอธิบายแบบนี้เดิมทีเดียวเนี่ยตัวพรบรนะทั้งพรบอรไอสี่ตัวเนี้ยนะครับเหมือนกันหมดนะสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองเหมือนกันหมดคืออะไรรายละเอียดของผู้จะดําลงตําแหน่งจะต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติคืออะไรบ้างเขาจะเขียนไว้ในนี้แล้วเราก็ต้องท่องยุคนึงที่ผมเคยติวก่อนหน้านี้เนี่ยปีปีที่ปีเอ่อปีหกศูนย์ที่ติวสอบไปอะ่ะ ผมก็ต้องต้องอ่านต้องย่อให้แต่ปัจจุบันเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้ฮะเป็นข้อดีนะที่เขาแก้เขาไม่เขียนแล้วไม่เขียนแล้วเขายกเอาไปไว้ที่กฎหมายอีกฉบับหนึ่งต่อไปนี้ถ้าอยากรู้เรื่องนี้ในพรบสี่มุมเมืองที่แก้ไขใหม่เนี่ยไม่ต้องดูในนี้แล้วให้ไปดูในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็คือตัวข,อขอ้ขอขอขวายนะครับชื่อว่ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นะครับในกฎหมายเขียนแบบนี้เลยนะจริงๆก็คือพรอบนั่นแหละพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิออ่นพศเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับทีนี้เมื่อทําข้อนี้ได้นะข้อต่อไปคุณจะได้กําไรไปโดยอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือนางโรต้องการทํารายงานอีนี่มันจะทํารายงานนะฮะทำรายงานมันไม่ได้ไปลงสสอจอสอตอะไรพวกนี้นะเรื่องข้อปฏิบัติของประชาชนในการเลือกตั้งมาแล้ว คือไอ้ตาเอกข้อเมื่อกี้ตาเอกจะลงไปลงให้คนเลือกอันนี้คือประชาชนไปเลือกไอ้เอกไปเลือกไอ้โทไปเลือกไอต้ตีแล้วอีนี่นะครับคือนางโทเนี่ยอยากรู้ว่าประชาชนในเขตอะไรวะองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์อะไรบ้างหน้าที่จะต้องทําอย่างไรบ้างคุณสมบัติต้องอายุไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่นับอายุนับยังไงถามว่าจะต้องไปดูกฎหมายฉบับใด ก็เป็นฉบับเดียวกันครับบอกแล้วว่าคุณจะได้กําไรไปโดยอัตโนมัติจากข้อเมื่อกี้ขอให้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจําอีกแล้วนะเข้าใจจะไม่ต้องจําต่อไปนี้ที่กฎหมาย4ี่ฉบับพรบอบตอ,อ,บ,อบจเทศบาลพัทยาเคยเขียนไว้นู่นนี่นี่น,น,น,นัน่นหลักเกณฑ์อย่างงน้นอย่างนี้ยกยอดมาอยู่ในตัวกฎหมายตัวนี้หมดเลยต่อไปนี้ไม่ต้องอ่านแล้วนะครับนี่คือข้อข้อดีของมันนะครับ ต่อมาข้อ5นะฮะกรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิกเมืองพัทยาเอามาอีกแล้วพัทยาในตัวปัญหานะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับมีลักษณะต้องห้ามหรือว่าขาดคุณสมบัตินะขาดประชุมโดยไม่ได้มีอันสมควรผู้ว่านะครับจะต้องพิจนารณาภายในกี่วันเออข้อนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมข้ามไปข้อน,นี้ก่อนมันอธิบายได้เรื่องเดียวกันอนะ กรณีกกตเนี่ยเห็นว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมืองพัทยาอีกแล้วนะคนใดเนี่ยขาดคุณสมบัตินะผู้ว่าจะต้องพิจนารณาภายในกี่วันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้อ7เกี่ยวกันไหมอ้าวข้อ7ก็เกี่ยวอีกดีเลยเราจะได้ติวรวดเดียวกันไปเลยนะครับ กรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิกอะไรวะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ใช่พัทยานะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติหรือว่าขาดประชุมสภาผู้ใดผู้ใดจะต้องพิจารณากรณีดังกล่าวอ่ะสามข้ออธิบายร่วมกันนะครับผมจะจับคู่ให้แบบนี้ก่อนก่อนไปดูตัวรายละเอียดของกฎหมายที่เขียนแล้วอันเนี้ยเรื่องเนี้ยคนข้างยากที่สุดแบบนี้ครับทุกท่านครับนะถ้าคุณเจอตัวตอบตอ แล้วก็อบจเทศบาลน,นะครับแล้วก็อะไรอีกตัวพัทยานะให้คุณดูอย่างนี้อบาตาเนี่ยจะจับคู่กับตัวนายอำเภอครับอบาตาจับคู่นายอำเภอถูกไหมส่วนอบจเทศบาลเนี่ยจะจับคู่กับคนนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดถูกไหมและนายอำเภอคล้ายๆตักกระสา ح, ช่วงความคิด ในอำเภอจะจับคู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับส่วนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดจะจับคู่อยู่กับรัฐมนตรีมหาไทยปัจจุบันก็นายุคป,ปัจจุบันคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับเพราะฉะนั้นเราลองเหมือนตักกระสาช่วงความคิดนะปิดตัวกลางทิ้งนะครับหมายถึงอะไรอรบตอเนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดที่จะมายุ่งเกี่ยวกับอบตอได้คือผู้ว่าอบาจเทศบาลพัทยาคนที่ใหญ่ที่สุดที่จะมายุ่งเกี่ยวกับ สามตัวนี้ได้คือรัฐบนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอเคนะทีนี้กะจำเป็นเซตแบบนี้นะอะเราจะเริ่มไปสู่กระบวนการที่เหมือนจะเข้าใจยากที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงอยู่กับผมเข้าใจรู้เรื่องแน่นอนนะครับอ่ะอธิบายแบบนี้ผมขออธิบายให้มันเป็นฉากๆไปเลยนะให้คุณรู้เรื่องทีเดียวแล้วทำมันได้ทุกข้อเลยนะนะอะดูอย่างนี้นะคนเนี้ยนะคนเนี้ยเป็นคนที่มีลูกตาตาเดียวใช่ไหมแล้วก็คอยสอดส่องดูแล นี่อ่าคอยสอดส่องดูแลเมื่อกี้จาได้ไหมพัทยาเทศบาลอบจเนี่ยอบจจจานให้คุณจับคู่อะไรครับคนคนนี้เขาก็คือใครครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพอจถูกไหมผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วถ้าผมเพิ่มข้อเท็จจริงตรงนี้ไปใหม่ว่าอบตล่ะกระบวนการเดียวกันก็เปลี่ยนครับว่าคนคนนี้เขาก็จะสถานะเป็นอะไรครับนายอำเภอแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะต้องจำมากมายเลย จับคู่ได้กระจกะดูนะแล้วคนคนนี้เขาก็มองไปที่ตัวนี้ครับพัทยาเทศาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบตอแต่คุณจําดีๆนะอบตอจะจับคู่กับนายอำเภอแล้วสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าการปฏิบัติราชการการบริหารราชการเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จี้ไปที่ตัวบุคคลนะมองภาพรวมไม่ว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของพัทยาเทศาบาลอบ,ออบตอเนี่ยการปฏิบัติราชการนะครับ มันทาท่าทางจะให้ทางราชการเสียหายทําให้ตัวเทศบาลเองพัทยาเองอบจอ,อบจอเองเสียหายหรือว่าราชการในภาพรวมเสียหายรัฐบาลเสียหายอะไรพวกนี้ประชาชนเสียหายเดือดร้อนนั่นเองนะเขาก็จะมีอํานาจดังนี้ครับเขาจะอยู่เฉยไม่ได้เขาจะต้องมีอํานาจดังนี้ติ้งอ่าคุณจํานะเขาจะมีอํานาจห้าตัวนี้นะครับห้าตัวนี้คืออะไรหนึ่งคือสั่งให้ชี้แจงมึงชี้แจงมา ว่าทำไมทำอย่างนี้นะครับแนะนำอันนี้ก็ให้คําแนะนําคอนซัลท์ไปนะตักเตือนเฮ้ยห้ามทํานะแต่ไอตัวที่มันเป็นจุดเด่นครับมันจะตัวนี้ฮะสี่กับห้าเพิกถอนกับลังงับนะครับมันจะดูเป็นตัวเหมือนกับเป็นยาแรงอะเป็นไม้เป็นไม้ไม,ไม้แข็งอะไอนี่มันไม้อ่อนเนี่ยอันนี้ไม้แข็งเพิกถอนคือเพิกถอนการกระทําอย่างเช่นพัทยาอาจจะไปกู้เงินอะไรมาเพิกถอนเพิกถอนสัญญาก,กู้ลังงับ คือระง,งับไม่ให้มีโครงการนั้นต่อมันจะเป็นยาหนักยาแรงนะครับที่ภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นไม้หน้าสามอันนี้อาจจะเป็นไม้เลียวอันนี้เป็นไม้หน้าสามตีเข้าไปตึ้มเลยแน่นอนครับพวกคนทํางานพัทยาเทศาบาลอบตอ,อบจอะไรพวกนี้ไม่พอใจหรอกเพราะฉะนั้นเฉพาะ2กรณีนี้นะไอ้สกรณีนี้ไม่เกี่ยวเฉพาะ2กรณีนี้ให้สิทธิ์ครับที่ไอ้คนเนี้ยถ้ามันไม่พอใจนะมันสามารถจะไป เกิดสิทธิ์ทางกฎหมายขึ้นมาสิทธิหนึ่งเรียกว่าสิทธิ์ในการอทธทณ์นะอทธทณ์นะครับเกิดสิทธิ์ที่จะอทธรณ์ได้นะคุณก็น่าจะเข้าใจว่าอทธรณ์คืออะไรอทธทณ์ก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ถูกมันไม่ต้องควรจะพิจารณาใหม่นะมันไม่ใช่แบบนี้เอาใหม่เอ่ยผู้ว่านะครับหรือว่านายอำเภอเนี่ยสั่งไม่ถูกต้องครับนะทีนี้ถามว่าจะอทธรณ์ต่อใครเมื่อกี้คุณจับคู่ใช่ไหมผู้ว่าคู่พัทยาเทศบาลอบจ แล้วผมถามว่าไอ้เจ้าตัวผู้ว่าจะคู่กับใครอีกที่เป็นตําแหน่งสูงขึ้นไปก็คือคนนี้ครับอุธอตรต่อคนนี้ฮะรัฐมนตรีมหาไทยแล้วผมวาดหน้าเขามิสเตอร์อนุพงษ์พีเจนะครับเผ่าจินดาเนาะแกก็จะหัวล้านๆอย่างนี้แล้วก็หน้าเป็นคนที่ยิ้มไม่เป็นนะครับหน้าหน้าบึ้งตลอดเวลานะฮะไม่รู้เป็นอะไรกันทั้งแกงเลยเนี่ยตั้งแต่หัวหน้ายัน <laughs> นะ อทธรณ์ต่อคนนี้รัฐมนตรีมหาไทยทีนี้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนนิดนึงว่าตกลงเป็นกรณีของอบตบ้างอบตคนคนนี้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนก็คือเป็นนายอำเภอถูกไหมนายอำเภอมีอำนาจแบบนี้เลยครับ1 2 3 4 5สหแล้วถ้าอบตถูกสั่งระงับหรือสั่งเพิกถอ,อนไม่พอใจอทธรณ์แต่คนนี้จะไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วจะเป็นอะไรคุณโน้ตย่อไว้ด้วยเมื่อกี้ผมให้จับคู่นะครับตัวนายอำเภอก็จะคู่กับใครผู้ว่า ถูกไหมก็จะเป็นพอวจอนะครับก็จะเข้าสูตรโมเดลเมื่อกี้จบแล้วนี่คือเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้ให้จําไว้ชื่อของมันคือเรื่องของการควบคุมนะครับการควบคุมการปฏิบัติราชการเขาเรียกว่าการควบคุมปฏิบัติราชการเป็นกรณีที่1นนะคอคอก็มาจากควบคุมนะปฏิบัติราชการสิ่งที่ผมอยากให้คุณเน้นเนี่ยคือสังเกตว่า หึงคือบุคคลที่เกี่ยวข้องหนึงคือคนนี้สองคือคนนี้คนนี้เป็นในรูปแบบขององค์กรนะครับไม่ใช่นายกไม่ใช่รองไม่ใช่ประธานคือเป็นรูปแบบขององค์กรคือมองภาพรวมนะแล้วคนที่สามที่เกี่ยวข้องคืออีกคนนี้นะครับอีกคนนี้ทีนี้อย่างต่อมาอย่างที่4ี่ที่จะเน้นเอาไว้และมันสามารถออกข้อสอบได้นะครับตรงจุดนี้นะจุดที่สี่อออกข้อสอบได้จะกดกริ่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะ เวลาไอ้ตรงนี้เขาไม่เขียนว่าต้องตักเตือนภายในกี่วันไม่เขียนแต่ถ้าคุณจะอทธรณ์ในกรณีเพิกถอนหรือระง,งับกฎหมายเขาเขียนครับว่าให้อทธรณ์ต่อรัฐบนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในกรณีเป็นพัทยาเทศบาลอ,อบตอ,อบจอนะแต่ถ้าอบตอก็คือเป็นอทธทณ์ต่อผู้ว่าคุณจับคู่ถูกแล้วนะนะกฎหมายเขาจะเขียนว่าให้อทธทณ์ภายในสิบห้าวันมาแล้วนะครับเลขสิบห้าวันมาแล้วนะสิบห้าวันมาแล้วนับแต่ไหนอ่ะใช้เมกเซนดิ ก็ได้รับคําสั่งเพิกถอนหรือระง,งับจากผู้ว่าวันไหนนับไป15วันนะครับต้องมาอทธทณ์ต่อคนคนนี้นะครับต่อคนคนนี้นะ,ะและอันนี้ผมจะเก็บไว้โมเดลนี้ใช้เหมือนกันหมดเป๊ะทั้งทั้งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิน่นทุกรูปแบบนะครับต่อมานะทุกท่านครับนะต่อมาต่อมาเลยต่อมายังไม่จบนะไอ้เรื่องนี้ง่ายนะครับต่อไปอีก2เรื่องนะเขาจะมีอํานาจ ควบคุมกำกับดูแลอีก2เรื่องอ่ะเป็นกรณีนี้ก่อนนะครับผมจะอธิบายเฉพาะเมืองพัทยาก่อนเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านแล้วนะฮะปัญหาจะอยู่ที่เมืองพัทยาถ้าเข้าใจเมืองพัทยาตัวอื่นจะเข้าใจไปด้วยผู้ว่าเอาอีกแล้วผู้ว่าคนเดิมนะเห็นไหมมีลูก,กตาแบบนี้นะครับมองมาที่เมืองพัทยาแล้วเห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวบุคคลแล้วนะอ่ะคุณดูดีๆนะจะเป็นตัวบุคคลสพคือสมาชิกเมืองพัทยานะครับ หรือนายกหรือว่ารองนายกเลขาผู้ช่วยเลขานะครับประธานนะฮะประธานที่ปรึกษาประธานแล้วก็ตัวประธานที่ปรึกษาแล้วก็ตัวที่ปรึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจเอาแบบนี้ก่อนสมมุติว่านี่คือเมืองพัทยาถูกไหมเมืองพัทยาเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกคือฝ่ายบริหารก็คือนายกถูกไหมครับฝ่ายต่อมาฝ่ายนินติบัญญัตินะฮะก็คือฝ่ายสภา ฝ่ายสภาคนที่สูงที่สุดเขาก็คือประธานรัฐสภานะครับนะทีนี้นายกเขาก็จะมีลูกทีของเขาเป็นรองอย่างนี้นะก็เป็นผู้ช่วยอะรองมีกี่คนก็แล้วแต่กฎหมายกําหนดอย่างเงี้ยมีอะไรที่ปรึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาก็จะมีคนเป็นประธานที่ปรึกษานะครับต่อมามีใครอีกเลขานะครับแล้วก็ผู้ช่วยเลขา เลขานายกนายกก็ต้องมีเลขาถูกไหมแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ช่วยของเลขาคนนี้อีกประธานเขาก็จะมีใครมีรองประธานฝ่ายฝ่ายสภาบ้างนะครับมีรองประธานแล้วมีใครอีกอาจจะมีแค่นี้นะครับนะทีนี้ทั้งตัวประธานและรองประธานเนี่ยนะมันมาจากคนที่เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสอพอเข้าใจก่อนเลือกตั้งได้ยี่สิคนใช่ไหมเมืองพัทยา เขาก็โหวตกันว่า24คนเนี้ยจะเอาใครเป็นประธานใครเป็นรองประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องจําประธานและรองประธานมันก็มาจากสพเพราะฉะนั้นจํผ้าตรงนี้ไว้นะวงตรงนี้นะก็คืออะไรครับคือคนที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยาทั้งหมดสพสมาชิกเมืองพัทยา24คนในนั้นเขาก็รวมประธานและรองประธานเป็นด้วยในตัวถูกไหมเพราะประธานและรองประธานก็ต้องมาจากสพสมาชิกเมืองพัทยานั่นเองคนนอกมาเป็นไม่ได้นะครับ นายกรองนายกเลขาผู้ช่วยนะครับเลขานายกผู้ช่วยเลขานายกประธานที่ปรึกษานายกแล้วก็ตัวที่ปรึกษานายกคือทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะมีข้อคอรหาในตัวแดงนี้ครับมีข้อคอรหาว่าขาดสมาชิกภาพคุณดูข้อแรกคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมขาดสมาชิกภาพคืออะไรคือไม่มีศักและสิทธิ์ที่จะนั่งอยู่ในเก้าอี้นี้อีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเคยโกหกปลอมวุฒิการศึกษาประพฤติผิดประพฤติช,ชั่วอย่างไร้แรงหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องขาดแต่คงไม่มีใครสอบสวนว่าจริงๆแล้วมันตายแล้วแล้วมันแอบมาไม่ได้นะครับแต่แต่กรณีอื่นเกิดขึ้นได้นะทีนี้คืออะไรเมื่อมีข้อสงสัยว่าไอ้คนคนนี้ขาดสมาชิกภาพนะครับผู้ว่าให้ทําอะไรเลยนะสิ่งที่ผู้ว่าจําเป็นจะต้องทําเนี่ยนะให้ผู้ว่านะครับทําการ สอบสวนอ่าคุณดูนี่นะเขาจะบอกอย่างนี้สอบสวนและวินิจฉัยสอบสวนคือหาข้อเท็จจริงอ่าผมเขียนขยายบางคนไม่ได้เรียนกฎหมายมาหาข้อเท็จจริงให้รอบด้านครับข้อเท็จจริงให้รอบด้านว่าอะไรมันเป็นยังไงใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อได้ข้อเท็จจริงรอบด้านแล้วหลังจากนั้นจะต้องมาทําการวินิจฉัยวินิจฉัยคือตัดสินไม่เหมือนกันนะสอบสวนกับวินิจฉัยคนละขั้นตอนกันนะวินิจฉัยคือการตัดสินถ้าไม่มีข้อเท็จจริงจะวินิจฉัยไม่ได้นะครับ ทั้งหนึ่งบวกสองเนี้ยอ่ะหนึ่งและสองบวกกันทำให้เสร็จภายในหกสิบวันเสร็จหกสิบวันคืออะไรคือทั้งสอบสวนทั้งวินิจฉัยเนี่ยให้มันเสร็จภายในหกสิบวันหมายความว่าในวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาในวันที่หกสิบอ่ะจะต้องมีประกาศออกมาแล้วประกาศว่าอะไรประกาศว่าอีพวกเนี้ยผิดจริงหรือผิดไม่จริงเข้าใจนะประกาศว่าอีพวกนี้ผิดจริงหรือผิดไม่จริงแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพราะอะไร นะครับนี่คือหลักของเมืองพัทยาเข้าใจเมืองพัทยาก่อนนะต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวอ,อบตอบจอเทศบาลซึ่งมันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับให้เข้าใจโมเดลเมืองพัทยาก่อนอ่ะเป็นอย่างนี้นะโมเดลจะคล้ายๆกันครับนะแต่ว่าตัวของอ,อบตอ,อบจอเทศบาลพูดง่ายๆว่าอีก3ตัวที่ไม่ใช่เมืองพัทยานเนี่ยผมอ่านหลายรอบแล้วไม่มีตัวเลขาและผู้ช่วยเลขา ไม่มีนะครับไม่มีเขียนไว้นะแล้วก็ตัวประธานไม่มีเขียนแต่ที่ปรึกษามีนะที่ปรึกษามีแต่ว่าไอเนี้ยมีรองนายกมีนะครับแล้วก็สอพอนะถ้าเป็นตัวอบตอก็สอตอถ้าเป็นอบจอก็สอจอถ้าเป็นเทศบาลก็สอทอ,อันนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องจําแตกต่างกันคือตัวที่ผมค่าทิ้งนะแล้วจับคู่นะกรณีเทศบาลก็ยังคงเป็นผู้ว่ากรณี อบจก็ยังคงเป็นผู้ว่าแต่ถ้าเป็นกรณีของอบตมันจะกลายเป็นอะไรครับนายอำเภออ่าให้คุณจับคู่ก่อนนายอำเภอก็มาสอดส่องดูแลนะครับไอตัวอบตอบจอ่าอบตอย่างเดียวถ้าเป็นผู้ว่าก็มาสอดส่องดูแลอบจนะหรือว่าเทศบาลนี่ดูอย่างนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าไอคนคนนี้มาสอดส่องดูแลไอคนในกรอบนี้คุณเข้าใจแล้วนะ ว่าเฮ้ยสมาชิกกบภาพของมันเนี่ยขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะกระบวนการจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับเมื่อกี้สอบและวินิจฉัย1กับ2บวกกันภายใน60วันแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วครับดูแบบนี้ดูแบบนี้ดูแบบนี้บบน,นะลืมอันเดิมไปก่อนนะถ้าเป็นกรณีของตัวอาบาตอ,อาบาจอเทศบาลน,นะครับมันจะแยกแบบนี้ครับอย่างแรกคือสอบนะผมวงเร็กว่าสอบเอง คือผู้ว่าเนี่ยสอบสวนด้วยตัวเองนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับที่ผู้ว่าจะต้องสอบสวนด้วยตัวเองเนี่ยภายในหกสิบวันภายในหกสิบวันนับแต่อะไรเด,เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้อ่าเดี๋ยวบอกตอนหลังนะครับภายในหกสิบวันก่อนนะนับแต่อะไรเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับภายในหกสิบวันนะภายในหกสิบวันเนี่ย<น>จะต้องทําการสอบสวนให้เสร็จแต่ว่านะครับจะต้องบวกระยะเวลาวินิจฉัยอีก นะเมื่อกี้สอบกับวินิจฉัยเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่า30 30คือไม่รู้แหละรวมกันให้มันเสร็จภายใน60วันแต่อันนี้เขาบอกเลยครับสอบสวนผมให้เวลาคุณ60วันวินิจฉัยอีกภายใน30วันนับแต่วันที่สอบสวนเสร็จนะเพราะฉะนั้นรวมก็คือเป็นเท่าไหร่90วันเนี่ยต้องเสร็จออกมาแล้วทําประกาศออกมาให้เสร็จเข้าใจนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาวันมันแตกต่างกันแล้วถ้าเป็นพัทยาทั้งสอบทั้งวินิจฉัยเสร็จไปเลย60วันจบ ไม่บอกว่าสอบกี่วันวินิจฉัยกี่วันอนะ่ะเหมาเหมาเอาไปหกสิบวันมึงทําให้จบแต่ถ้าเป็นกรณีของตัวอื่นอาบาตอ,อาบาจอเทศบาลเนี่ยนะครับคุณดูดีๆด้วยนะว่าใครเป็นคนสอบถ้าเป็นในอําเภอคือเขาต้องจับคู่กัอาบาอบตนะครับถ้าเป็นกรณีของการสอบแบบนี้นะสอบก่อนหกสิบวันเสร็จเมื่อไหลนะับไปอีกสามสิบวันนะถึงจะประกาศมันจะเป็นสองขยักเป็นหกสิบวกสาสิบและไม่ใช่เหมาหกสิบแบบพัทยา อันนี้คือกรณีที่1คือสอบเองกรณีที่2มันจะมีกรณีที่2ด้วยคือตั้งคณะกรรมการสอบคือผู้ว่าไม่ได้สอบเองนะตั้งคณะกรรมการสอบนะครับคือตั้งคนขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วมาสอบความเห็นแทนผู้ว่าระยะเวลาก็ยังคงอยู่ที่60วันเช่นกันนะครับและเมื่อคณะกรรมการสอบสวนเนี่ย นะสอบความรับผิดอย่างเงี้ยนะครับสอบได้ข้อมูลเสร็จสิ้นวันไหนก็ต้องส่งกลับคืนไปให้ผู้ว่านะครับเพื่อทําการวินิจฉัยผู้ว่าก็ยังคงวินิจฉัยภายใน30วันเท่ากันแต่ว่ามันจะมีโบนัสเพิ่มเติมแบบนี้ถ้าเป็นกรณีของคณะกรรมการสอบเนี่ยกฎหมายจะเขียนไว้ว่าถ้าคณะกรรมการสอบนะครับเสร็จแล้วนะแล้วผู้ว่ายังเห็นว่าไอ้หกวันที่ให้มามึงสอบสวนแบบห่วยมากให้สอบสวนเพิ่ม ผู้ว่าให้ขยายระยะเวลาสอบสวนเพิ่มได้อีกไม่เกินสามสิบวันนี่นะเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันตรงนี้นะครับมันจะต่างกันตรงนี้มันจะมีการขยายได้ด้วยนะครับมันจะมีสองขยักนะซึ่งแตกต่างกับตัวพัทยาโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นอพอจบแล้วพูดให้จบนะพอจบกระบวนการก็ประกาศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆพัทยาไม่เหมือนตัวอื่นนะไม่เหมือนตัวอื่นผมจะบอกอย่างนี้และผมทิ้งเอาไว้ S 1> <S 1> จะมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่นอกจากผู้ว่านะก็คือเป็นคนนอกคือกกตนะกกตเขาก็สามารถมาตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันว่าไอ้บุคคลที่เป็นสอเนี่ยกะกตจะยุ่งเกี่ยวกับสอนี่นะแล้วก็ตัวนายกอย่างเงี้ยว่าคนพวกนี้ฮะมันขาดสมาชิกกภาพด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกกตก็จะแจ้งผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็ทําตัวเหมือนเหมือนปกติอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอบจพัทยาเหมือนกันเตะ นะเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ตรงนี้ฮะตรงระยะเวลาต่างกันที่จํานวนวันแค่นั้นเองแล้วก็ตัวตําแหน่งบางตําแหน่งนะที่พัทยาแตกต่างกว่าชาวบ้านนะคุณรู้แล้วนะตรงไหนต้องจำนะถ้ากอกอตอแจ้งผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องอะไรสอบข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้ทีนี้60วันนะนับแต่วันไหน60วันนะในกรณี60วันของตัวพัทยาก่อนนับแต่วันที่ผู้ว่าพบข้อสงสัยตรงนี้ ถ้าเป็นกรณีแจ้งกกตแจ้งก็หกสิบวันนับแต่วันที่กกตแจ้งผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องตั้งกรรมาการสอบภายในหกสิบวันนับแต่กกตแจ้งนะครับถ้าเป็นกรณีของอบตในอำเภอก็เป็นในอำเภอในอำเภอต้องสอบเองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าเอ่อวันที่ในอำเภอสงสัยหรือนับแต่หกสิบวันหกสิบวันนับแต่วันที่กกตแจ้งในอำเภอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ ตรงนี้เหมือนกันฮะถ้าเป็นกรณีของเทศบาลบ้างนะก็60สิวันอย่างเช่นตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยนะกรรมการสอบสวนก็ต้องอันนี้ก่อนนะหกสิบวันนับแต่อะไรนับแต่วันที่กกตแจ้งผู้ว่า60สิวันนับแต่วันที่ผู้ว่าสงสัยเองเข้าใจไหมว่านับแต่นับยังไงนับตั้งแต่วันที่อีกคนนี้สงสัยเองหรือไม่ก็มี2กรณีถ้าเป็นกรณีกก,กตแจ้งคือเดิมผู้ว่าไม่ได้สงสัยไม่ได้ระแคะระคายแต่ว่า กกตมันทําให้กูละแคละคายก็นับตั้งแต่วันที่เขาแจ้งมาแค่นั้นเองดูว่ามันเป็นกรณีไหนเดี๋ยวดูข้อสอบเข้าใจเองนะโอเคนะต่อมานะครับอํานาจในเรื่องของการควบคุมนี่อีกคนนี้นะฟากนี้นอกจากดูสมาชิกกภาพดูนะนี่คือเป็นกรณีที่สองเรียกว่าเป็นกรณีสมาชิกภาพเมื่อกี้เป็นเรื่องของปฏิบัติราชาการอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้นี่ครับ ดูเรื่องของคนระดับสูงๆ V.I.P เห็นไหมสายตาเขานอกจากมองสมาชิกภาพเขามองมาฝากนี้ได้เรื่องของคนสูงๆระดับ V.I.P นะก็คืออ่ะกรณีเมืองพัทยาก่อนกรณีคนดำรงตำแหน่งนายกหรือว่ารองนายกประธานหรือรองประธานสภาเห็นไหมเป็นประมุขของสองฝ่ายเห็นไหมที่ผมเขียนมเมื่อกี้เป็นนายกรองนายกนะก็เป็นเฮดของฝ่ายบริหารและประธานกับรองก็เป็นเฮดของฝ่ายอะไรเป็นเฮดของฝ่าย นิติบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเขาก็บอกว่าผู้ว่าจับคู่ดีๆถ้าเป็นในอำเภอก็คู่กับอะไรครับอ,อบาตาแต่ถ้าเป็นเทศบาลพัทยาอ,อบาจอก็เป็นผู้ว่าผู้ว่าสามารถมาสอดส่องกํากับดูแลนะฮะนายกรองนายกประธานรองประธานถ้ามันมีเหตุเหล่านี้หนึ่งคือพูดง่ายๆผมตั้งชื่ออันที่สาคือดื้อครับคือมาพยศอ่ะทอดทิ้งหน้าที่ละเลยหน้าที่ไม่รับ ไม่ชอบก็คือปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติตัวไม่ชอบนะครับรวมไปถึงวินงวินัยด้วยนะหรือฝ่าฝืนฝ่ฟาฝืนความสงบฝ่ฟาฝืนคําสั่งผู้ว่าหรือฝ่าฝืนผู้ว่าเอหรือฝ่าฝืนคําสั่งในอําเภอแล้วแต่ก,กรณีถ้าเป็นกรณีของอ,อบตอนะครับกรณีนี้นะเขาบอกว่าให้ผู้ว่าอีกคนนี้ก็คือผู้ว่านะผู้ว่านะผู้ว่านะครับ ให้ทําคําสั่งตั้งกรรมการก่อนจะไม่เหมือนกรณีนี้เห็นไหมกรณีนี้มีกรณีที่ผู้ว่าสอบเองได้แต่กรณีนี้ถ้าเป็นกรณีเนี้ยฝ่าฝืนเนี่ยถ้าผู้ว่าสอบเองเดี๋ยวลําเอียงไงเพราะฉะนั้นผู้ว่าตั้งกรรมการกลางขึ้นมาสอบสวนกรรมการมีเวลา90สิบวันย้ํานี่คือพัทยากรรมการมีเวลา90สบวันได้ความอย่างไรภายในเก้าสิวันนี้แจ้งมาที่ผู้ว่าครับแจ้งมาที่ผู้ว่าถ้าผู้ว่าเห็นว่าถูก นะหมายถึงว่าเออกรรมการกรรมการลงความเห็นแล้วบอกว่าไอ้พวกเนี้ยประพฤติถูกไม่ได้ทําอะไรผิดคือไม่มีไม่มีเหตุเหล่านี้อี่ยคือเป็นคนที่ถูกอยู่แล้วถูกกฎหมายอยู่แล้วก็จบแต่ถ้าผู้ว่าเห็นว่าไอ้คนเหล่าเนี้ยผิดผิดด้วยข้อหาใดข้อหาหนึ่งในนี้นะถ้าผิดอ่าถ้าผิดให้ผู้ว่าทําคําสั่งไปที่ใครนะครับก็แน่นอนมันก็วนกลับมาคนนี้ครับคนเดิมพระเอกคนเดิมของเรา นะถ้ามันเป็นกรณีที่ผิดเนี่ยผู้ว่าก็จะต้องรายงานมาที่ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรายงานมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วอีเจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเวลาทํางานพิจารณาความเห็นผู้ว่าภายในสามสิบวันนะภายในสามสิบวันนะว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็มีคําสั่งนะครับ คำสั่งของรัฐมนตรีมหาไทยจะถือว่าเป็นที่สุดนะรวมไปถึงทุกเคสเลยนะถ้าขอให้มันเป็นรัฐมนตรีมหาไทยสั่งมาเถอะมันจะเป็นที่สุดเป็นที่สุดคืออุทธรณ์ต่อไม่ได้แล้วไม่พอใจไปฟ้องเอาไปฟ้องศาลเอาแต่อุทธรณ์ต่อไม่ได้นะครับไม่งั้นเรื่องไม่จบนะกรณีของพัทยาจะมีอยู่แค่นี้นะอ่ะยกออกไปก่อน แต่ถ้าเป็นกรณีอบตอบจเทศบาลมันจะแปลกไปอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้หมึกสีดำแล้วกันนะคุณจับตาดูหมึกสีดำมันจะเป็นจุดที่แตกต่างกับตัวพัทยาอย่างแรกเหมือนกันเป๊ะนะอบตอบจเทศบาลนะครับเนี่ยอีก3ตัวนะคุณคุณคิดเองนะอบตอบจเทศบาลอะเขียนก็ได้เดี๋ยวงงเทศบาลอ่ะตำแหน่งเหมือนกันตรงนี้เหมือนกัน ผู้ว่ามองนะแต่เป็นกรณีอบตคือในอำเภอนะจับคู่ดีๆอีกคนคนนี้อีลุกตาเนี่ยมองเฮ้ยนายกรองนายกประธานรองประธานสภาทอดทิ้งละเลยปฏิบัติไม่ชอบนะครับหรือว่าฝ่าฝืนคำสั่งนะทำการตั้งคณะกรรมการเหมือนกันแต่ระยะเวลามันจะเปลี่ยนไปไม่ใช่90วันแล้วแต่จะเป็น60วันครับที่คณะกรรมการจะต้องทำการพิจารณาให้เสร็จนะจะตั้งกี่วัน